เราก็กลับมาสู่หัวข้อที่3คือรูป,ปกายใหม่หลังการตายไปแล้วคืออะไรนะนี่เป็นสิ่งที่3ที่จะต้องเจอในวัรสังขารน,นะซึ่งอันนี้เนี่ยได้อธิบายล่วงหน้าไปแล้วคือรูป,ปกายใหม่ที่รองรับคืหลังความตายมีอยู่หรูป,ปกายหลัก1ไปเป็นเทพบุตรเทพบิรดาหรือเทวดา2กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะสามไปเกิดเปน็นสัตว์เดรัจฉานสี่เปลี่าสันนนนะนี่คือรูป,ปกายใหม่ ที่รองรับชีวิตหลังความตายเป็นรูปกายหลักๆนะส่วนรูปกายปีกย่อยยังมีมากกว่านี้เยอะแยะนะ